ตอนนี้อินเดียเผชิญกับการระบาดของโควิด19ระลอก2นะครับแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับว่ามัวแต่ส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศไม่ได้ดูแลคนในชาติเลยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ติดความเคลื่อนไหวนี้พร้อมกันกับพี่มิกกี้ผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวและผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด19ที่อินเดียค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะคะซึ่งไม่น่าห่วงแค่อินเดียแต่ว่าหลายๆประเทศของโลกอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเดี๋ยวนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญครับการระบาดระลอกที่2ของโควิด19ในอินเดียตอนนี้กำลังทำให้ทั่วโลกกังวลนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการจัดส่งวัคซีนต้านโควิด19ไปยังหลายๆพื้นที่ของโลกค่ะโดยในช่วงเวลานี้นะคะมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ที่อินเดียประมาณ 31,600 คนต่อวันถือว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงมากขึ้นเลยทีเดียวจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ประมาณ 9,800 คนเองนะคะศูนย์กลางระบาดในรอบนี้อยู่ที่รัฐมหาราชระค่ะซึ่งมีเมืองเอกก็คือนครมุมไบศูนย์กลางทางการเงินสำคัญของอินเดียนั่นเองนะคะตอนนี้บางพื้นที่ในมุมไบแล้วก็ในมหาราชระต้องเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์แล้วนะคะในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งตรวจสอบค่ะว่าสายพันธุ์ของโควิด19ที่กำลังระบาดในอินเดียนี้มันจะกลายพันธุ์และมันจะมีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วเหมือนกับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษแอฟริกาใต้แล้วก็บราซิลหรือไม่ค่ะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของอินเดียนะคะตอนนี้อยู่ที่ 11.6 ล้านคนแล้วแล้วก็เสียชีวิตสะสมอีกประมาณ 160,000 กว่าคนเลยทีเดียวแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นในเรื่องของโครงการวัคซีนต้านโควิด19ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะคะตอนนี้สั่งการอย่างเร่งด่วนเลยค่ะขอให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดโดยเฉพาะที่นครมุมไบนะคะเพราะว่าไม่ต้องการกลับมาล็อกดาวน์เนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยเสียหายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มันส่งผลกระทบยังไงนะคะนายกรัฐมนตรีบริสตันสั้นของอังกฤษออกมาบอกแล้วค่ะว่าการฉีดวัคซีนในอังกฤษเนี่ยมันน่าจะลดลงนะคะสืบเนื่องมาจากวัคซีนล็อตใหญ่ล็อตหนึ่งประมาณ5ล้านโดสเป็นวัคซีนของออกซฟอร์ดแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียค่ะจะจัดส่งมาถึงอังกฤษล่าช้าไปประมาณเกือบ1เดือนในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าสถาบันเซรุ่มวิทยาแห่งอินเดียแจ้งไปยังบราซิลซาอุดิอาระเบียแล้วก็โมร็อกโกค่ะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียจะส่งล่าช้าออกไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ความต้องการในอินเดียมันมีมากขึ้นค่ะเพราะว่ารัฐบาลถูกวิจารณ์หนักเลยเมื่อมัวแต่ผลิตวัคซีนเพื่อไปบริจาคไปแจกฟรีหรือว่าไปขายในราคาถูกให้กับชาติอื่นๆนะคะมากกว่าจำนวนที่มีการฉีดในอินเดียไปแล้วแล้วก็ทั้งที่ตอนนี้อินเดียกำลังมีการระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้สถาบันเซรุ่มวิทยาของอินเดียนะคะมีการตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะผลิตวัคซีนเพื่อบริจาคให้กับชาติที่ยากจนชาติไหนไม่มีเงินนะคะก็บริจาคให้ชาติไหนพอมีเงินหน่อยนะคะก็ซื้อไปในราคาถูกค่ะเจาะไปที่กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำกับรายได้ปานกลางนะคะซึ่งแน่นอนก็อยู่ในเอเชียแล้วก็แอฟริกาเป็นหลักค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของแอสตราเซเนกานั่นเองนะคะจากกรณีการผลิตโรงงานในยุโรปที่ตอนนี้ถูกมาตรการของ EU ด้วยนะคะในการระงับการส่งออกการผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ไม่ทันมันก็เลยทำให้หลายๆชาติพยายามหันมาที่อินเดียเพราะว่าอินเดียเนี่ยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ด้วยจนถึงตอนนี้นะคะอินเดียบริจาควัคซีนไปแล้ว8ล้านโดสขายไปเกือบ52ล้านโดสให้กับ75ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของ AstraZeneca ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดกลับมาดูในประเทศอินเดียมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรไปแล้วเพียง44ล้านโดสนะคะนับตั้งแต่เริ่มการฉีดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าประชากรอินเดียพันกว่าล้านคนค่ะฉีดไปแค่44ล้านโดสเองทีนี้อินเดียเนี่ยถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญเลยของห่วงโซ่อุปทานวัคซีนต้านโควิด19ของโลกเพราะว่าเราจะเห็นว่าสหรัฐเองยุโรปเองประเทศกำลังประเทศชาติพัฒนาทั้งหลายแหล่ได้กักตุนวัคซีนสั่งซื้ออย่างมากที่สุดเลยนะคะก็เลยทำให้อินเดียเนี่ยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะที่จะสามารถผลิตแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนให้กับกลุ่มประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนาได้นะคะแต่พอเกิดปัญหาการระบาดหนักในอินเดียค่ะตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอินเดียก็บอกแล้วนะคะว่าวัคซีนที่จะฉีดในอินเดียเนี่ยนะคะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะส่งออกไปข้างนอกภายนอกของอินเดียมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยอินเดียจะให้มีการฉีดวัคซีนเฉพาะที่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นตอนนี้ด้วยความที่ไม่ทันการแล้วนะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยมีการขยายให้คลินิกเอกชนฉีดได้แล้วแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ตามพื้นที่ต่างๆขึ้นมาชั่วคราวกำลังพิจารณาด้วยค่ะว่าเดี๋ยวจะให้ร้านขายยาทั่วไปเนี่ยขายวัคซีนต้านโควิด19ได้แล้วในอินเดียนะคะ
แล้วก็มีการขยายจำนวนชั่วโมงในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนด้วยคนที่เข้าข่ายว่าจะได้รับวัคซีนนะคะสามารถ walk in เข้ามาได้เลยตามศูนย์ดังกล่าวเข้ามาปุ๊บสามารถฉีดวัคซีนได้ภายในวันเดียวจบเลยนะคะทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงผ่านระบบออนไลน์แล้วนะคะอันนี้เป็นมาตรการใหม่ล่าสุดค่ะทีนี้รัฐบาลอินเดียจำเป็นต้องเร่งเดินเครื่องในการฉีดวัคซีนเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนมา2เดือนแล้วนะคะการฉีดวัคซีนล่าช้ามากอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไป44ล้านโดสคิดเป็นสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนเพียง 3% เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดฉีดช้าแบบนี้ไปอีกถ้าเกิดจังหวะการฉีดเนี่ยยังช้าแบบนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่ากว่าที่อินเดียจะฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนได้ 70% ของประชากรทั้งหมดต้องใช้เวลาทั้งหมด1ทศวรรษเลยทีเดียวนะคะ10ปีค่ะกว่าจะฉีดได้จนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่นะคะเพราะฉะนั้นมันช้าเกินไปแล้วค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลอินเดียต้องหยุดแป๊บนึงนะคะแล้วก็หันมากลับมาพุ่งเป้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยตัวเองเป็นผู้ผลิตวัคซีนแท้ๆเลยนะคะผลิตวัคซีนออกมาเยอะมากเลยแต่ว่าอัตราการฉีดมีแค่ 3% ของประชากรในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรไปแล้วราว1ใน4ของประเทศอิสราเอลไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะคะฉีดวัคซีนจนเกินภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วด้วยค่ะแล้วทำไมอินเดียถึงฉีดวัคซีนได้ล่าช้าทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกนะคะอย่างแรกเลยค่ะมาตรการแรกที่รัฐบาลออกมาอินเดียไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนนะคะคนที่ยากจนเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ช่วงแรกๆเนี่ยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านออนไลน์ค่ะปรากฏว่าประชาชนก็ลงทะเบียนไม่ได้นะคะตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นมาตรการใหม่ว่าเอาล่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมือถือไม่เป็นไรนะคะ walk in เข้าไปเลยตามศูนย์แถวบ้านแล้วก็ฉีดได้เลยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะสำหรับรัฐบาล2คือชาวอินเดียคลางแคลงใจในประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะวัคซีนเนี่ยมีอีกตัวนึงนะคะก็คือคูวัคซีนนี่เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศทีนี้รัฐบาลอินเดียก็อนุมัติการใช้อย่างเร่งด่วนเลยทั้งที่การทดสอบระยะสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จสำหรับคูวัคซีนนะคะก็ทำให้ประชาชนกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพและยังมาเจอกับกรณีของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดียอีกซึ่งตอนนี้แอสตราเซเนกาก็มีปัญหาเยอะนะคะจากกรณีที่ยุโรปเนี่ยระงับการใช้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบอาการผลข้างเคียงต่างๆนานาโดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดค่ะในขณะที่ประเด็นที่3เลยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆที่ทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ค่ะคือประชาชนยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างกรณีตัวอย่างเลยสำหรับอินเดียนะคะที่นั่นที่มุมไบมีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียชื่อว่าทาราวีค่ะทางการอินเดียพยายามโน้มน้าวมากเลยให้คนที่อยู่ในสลัมประมาณ 800,000 คนเนี่ยนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะว่าคนที่อยู่ในสลัมนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยเดินเข้าออกนะคะแล้วก็ไปทั่วเมืองเลยเพราะว่าต้องหาเช้ากินค่ำนะคะเพราะฉะนั้นทางการมองว่าถ้าเกิดสามารถทำให้คนในสลัมส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ได้ก็อาจจะยับยั้งการระบาดในพื้นที่อื่นๆของมุมไบนะคะในพื้นที่อื่นๆของเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆสลัมแห่งนี้ไปได้ด้วยค่ะแต่ว่าปรากฏว่ายังทำไม่ได้นะคะทั้งที่ทางการอินเดียเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์วัคซีนขนาดใหญ่เลยแค่ไม่กี่กิโลเมตรห่างจากสลัมทาราวีนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 15,000 โดสต่อวันนะคะฟรีด้วยค่ะปรากฏว่าคนที่อยู่ในสลัมเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าไปรับการฉีดเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าค่ะซึ่งคนที่อยู่ในสลัมบางคนเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่สบายดีอยู่นี่เขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเขาจะต้องไปฉีดวัคซีนก็จะมีคนที่แบบนี้มากด้วยนะคะในสลัมทาราวีก็เลยทำให้โครงการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของอินเดียค่อนข้างจะมีปัญหาค่ะทีนี้ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าการที่อินเดียหันกลับมาฉีดวัคซีนให้คนในประเทศเร่งเครื่องมากอย่างนี้นะคะจะมีประเทศไหนได้รับผลกระทบอีกจากการได้รับวัคซีนต้านโควิด19จากอินเดียค่ะผมวันนี้ขอบคุณพี่มิกกี้มากครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ